ำเมนูบานอฟฟี่พายคาราเมลหอมหวานกำลังดีอร่อยทำง่ายด้วยค่ะวิธีทำกล้วยหอมคาราเมลละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่กล้วยหอมหั่นเต๋าลงในภาชนะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสช่วยเพิ่มความหอมอ่อนๆและรสชาติหวานละมุนของคาราเมลนำเข้าไมโครเวฟอุ่นโดยใช้ความร้อนสูงสุดนาน1นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟแล้วเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันพับไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะเคล้าผสมกล้วยคาราเมลที่เย็นแล้วกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำสตรูเซลผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำคาราเมลละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีประกอบบานอฟฟี่พายคาราเมลตักส่วนผสมกล้วยคาราเมลลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วตามด้วยส่วนผสมคาราเมลพักไว้จนคาราเมลเริ่มทรงตัวตักสลับกับกล้วยคาราเมลทำเช่นเดียวกันจนเต็มแก้วเสิร์ฟโรยหน้าด้วยสตรูเซลตกแต่งด้วยกล้วยหอมและเซรแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้